ทางด้านของนายทกรการจิระเดชผู้อุนวยการโครงการชลประทานอุทัยธานีเปิดเผยนะคะว่าตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยปริมาณน้ำที่มีอยู่ในเขื่อนวังร่มเกล้าและในแม่น้ำตากแดด และในแม่น้ําตากแดดเหนือเขื่อนวังร่มกล้าก็มีรวมกันอยู่ประมาณ11ล้านลูกบาทเมตรซึ่งถือว่ามีปริมาณที่น้อยมากนะคะจําเป็นจะต้องกักเก็บไว้เพื่อใช้อุปโภคบริโ,โภคในช่วงฤดูแล้งซึ่งคาดว่าจะยาวนานกว่าปีที่ผนผ่านมาด้วย ทำให้ปริมาณน้ําในขณะนี้เนี่ยไม่เพียงพอที่จะใช้สนับสนุนเกษตรกร,กรในการทํานาปรังจึงขอความร่วมมือบรรดาเกษตรกร,กรงดทํานาปรังอย่างเด็ดขาดรวมไปถึงการเพราะปลูกพืชที่ใช้น้ํามากและขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ําอย่างประหยัดด้วยค่ะทั้งนี้โครงการชนลประทานอุท,ยทัยธานีก็ได้มีการส่งน้ําให้กับแหล่งน้ําเพื่อไว้ใช้ผลิตน้ําประปาหมู่บ้านเพื่อที่จะไปแจกจ่ายบ้านเรือนพี่น้องประชาชนให้กับหมู่บ้านต่างๆ ในเขตชลประทานเพื่อบรรเทาความเร้อนไปแล้วและปัจจุบันกําลังเร่งก่อสร้างปรับปรุงคลอง,ลองดาดคลองส่งน้ําฝั่งขวาที่มีการใช้งานมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วก็เกิดแตกชำรุดเสียหายทําให้มีน้ํารั่วซึมอยู่ระหว่างการซ่อมแซมนะครับตอนนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ําให้กับพื้นที่การเกษตรรวมถึงประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําช่วงฤด,ดูฝนและก็ฤด,ดูแล้งปีหน้าครับนะฮะกรม ชุประธานรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ย้ำมาแล้วนะครับว่าน้ำปีนี้ในเขื่อนมีเพียงพอแน่นอนแต่ว่าเพียงพอเนี่ยเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและก็รักษาระบบดิเวทเท่านั้นนะครับใช่ค่ะในเรื่องของเกษตรกรเองก็ต้องให้ความร่วมมือด้วยนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนไปปลูกอย่างอื่นแทนที่ใช้น้ำน้อยเนาะอย่างที่เขาบอกไปนะครับว่า ขอให้ปลูกพืชใช้น้ําน้อยแทนนะฮะไม่ใช่ว่าหยุดไปเลยแต่ว่าปลูกพืชใช้น้ําน้อยเพื่อที่จะรักษาน้าตรงนี้ให้ได้ใช้ในส่วนของต่างๆไป<ช>ตลอดช่วงหน้าแร้งครับ